ฟีเจอร์ของ Security Set ถัดมานะครับคือ PDF Encryption เป็นการเข้ารหัสไฟล์ PDF ในกรณีที่ลูกค้าสแกนเอกสารที่มีความสำคัญหรือเอกสารที่เป็นความลับมากๆลูกค้าก็สามารถฝังรหัสผ่านไว้ในไฟล์งานนั้นได้โดยปกติพื้นฐานของเครื่อง Konica สามารถทำได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นในเครื่อง Aquilo Bin C750i มีฟังก์ชันพิเศษที่ใช้ในการสแกนเพิ่มเข้ามาที่ชื่อว่า Digital IDในกรณีที่ลูกค้าต้องการส่งเอกสารที่เป็นความลับมากๆอย่างเช่นสลิปเงินเดือนของพนักงานซึ่งต้องการส่งหาพนักงานคนนั้นเพียงคนเดียวและผู้อื่นไม่สามารถเปิดดูได้ครับก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เช่นกันนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในข้อมูลของคุณลูกค้าอีกด้วยเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูกันนะครับอันดับแรกนะครับผมจะสแกนเอกสารแบบสแตนดาร์ดของเครื่องก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับเข้ามาที่ฟังก์ชันสแกนนะครับผมขอเลือกปลายทางนับส่งหาคุณอนุรักษ์นะครับใส่เอกสารเข้าไปได้เลยนะครับผมเลือกมาที่ไฟล์ type นะครับมาที่ PDF detail setting นะครับจะเห็นว่า encryption off อยู่นะครับให้เปิด on นะครับและในช่อง password นะทางขวามือนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านได้เลยนะครับผมกำหนดเป็น1 2 3 4นะครับ confirm อีก1รอบนะครับ1 2 3 4ครับกดโอเคเลยและจะเห็นว่าสามารถกำหนดสิทธิ์ permissionให้กับไฟล์เอกสารนี้ได้ด้วยนะครับในที่นี้นะครับผมจะใส่เป็น1 2 3 4 5นะครับ5นะครับคอนเฟิร์มอีกรอบนึงนะครับ1 2 3 4 5ครับกดโอเคเลยนะครับจะเห็นได้ว่าทางซ้ายมือครับสามารถกำหนดสิทธิ์ของไฟล์เอกสารนั้นได้ด้วยนะครับว่าสามารถปริ้นท์นะครับหรือว่าคอปปี้ไฟล์เอกสารนี้ได้หรือเปล่านะครับในที่นี้นะครับผมก็เลือกเป็นเลสติกนะครับไม่ให้ปริ้นท์ไม่ให้คอปปี้นะครับกดโอเคเลยนะครับโอเคนะครับกดสตาร์ทเลยครับรอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เมลคุณอนุรักษ์กันเลยครับจะเห็นได้ว่านะครับมีอีเมลเข้ามาแล้วนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาเลยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมีการต้องใส่รหัสผ่านนะครับซึ่งในเมื่อกี้นะครับเรากำหนดมา1 2 3 4นะครับกดโอเคเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถเปิดไฟล์ดูเอกสารได้แล้วนะครับแล้วทีนี้ผมจะปริ้นงานนะครับครับที่ไอคอนนะครับของเครื่องปริ้นนะครับผมไม่สามารถกดได้นะครับเพราะเรากำหนดสิทธิ์ permission ของไฟล์เอกสารนี้มานะครับว่าไม่ให้ปริ้นไม่ให้ copy นะครับเราดูดีเทลได้จากตรงนี้เลยนะครับแม่กุญแจนะครับทางซ้ายมือครับกดคลิกเข้ามาดูได้เลยนะครับ permission detail นะครับจะเห็นได้ว่าไม่สามารถปริ้นหรือว่า copy เอกสารได้นะครับ not allowed ทั้งหมดเลยนะแต่เราก็สามารถถ้าผมอยากพิมพ์เนี่ยผมก็สามารถใส่รหัสผ่าน permission ได้นะครับที่ผมกำหนดมาเมื่อกี้ครับ1 2 3 4 5ครับใส่เข้าไปกดโอเคเลยครับเลือกมาที่ printing allow นะครับเลือกเป็น high resolution เลยนะครับกดโอเคนะครับจะเห็นได้ว่าสามารถพิมพ์นะครับ copy ไฟล์เอกสารนี้ได้แล้วนะครับจะ allow ทั้งหมดเลยนะครับกดโอเคนะครับมาที่ไอคอนเครื่องปริ้นนะครับก็สามารถกดเข้ามาปริ้นงานได้แล้วนะครับเอากดปริ้นงานได้เลยนะครับผมจะมาสาธิตการสแกนแบบดิจิตอล ID นะครับว่ามีความพิเศษกว่าแบบสแตนดาร์ดอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับเราเข้ามาที่หน้าสแกนนะครับเลือกมาที่ไฟล์ไทป์นะครับเลือกมาที่ PDF Detail Setting นะครับเลือก Encryption เปิด On นะครับเราเลือกมาที่ดิจิตอล ID นะครับจะเห็นได้ว่านะครับดิจิตอล ID ครับสามารถกำหนดสิทธิ์ของไฟล์เอกสารนั้นได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์หรือว่าก๊อปปี้นะครับโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านอีกด้วยนะครับทีนี้เรามาเลือกปลายทางครับด้านขวามือกันเลยนะครับเลือกเข้าไปครับผมเลือกส่งหาคุณณัฐทิพงษ์นะครับจะเห็นได้ว่านะครับปลายทางที่เราส่งไปครับจะมีสัญลักษณ์พิเศษครับเป็นรูปแม่กุญแจตรงนี้เลยนะครับซึ่งต้องมีรูปแม่กุญแจเท่านั้นนะครับถึงจะส่งเอกสารนั้นได้ทีนี้ครับผมก็จะมาสแกนเอกสารกันนะครับใส่เอกสารเลยครับหาคุณณัฐทิพงษ์นะครับกดสตาร์ทครับเดี๋ยวเราไปดูที่เมลคุณณัฐทิพงษ์กันเลยครับจะเห็นได้ว่านะครับมีเมลเข้ามาที่คุณณัฐทิพงษ์แล้วครับเปิดดูกันเลยนะครับเปิดดูไฟล์เอกสารได้เลยครับจะเห็นได้ว่านะครับผมสามารถเปิดดูไฟล์ได้เลยนะครับคุณณัฐทิพงษ์ก็สามารถเปิดดูไฟล์ได้นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์เอกสารนั้นได้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะลอง forward นะครับเอกสารนี้ครับไปหาคุณอนุรักษ์นะครับ
ลอนุรักษ์นะครับนะครับกดส่งเลยครับเดี๋ยวเราไปดูที่อีเมลคุณอนุรักษ์กันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมีเมลจากคุณณัฐพงษ์รับส่งถึงคุณอนุรักษ์นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูไฟล์กันเลยนะครับอาจจะเห็นได้ว่าคุณอนุรักษ์นะครับไม่สามารถเปิดดูเอกสารนี้ได้นะเพราะต้นทางเนี่ยมีการระบุปลายทางมาแค่คนเดียวนะครับก็คือคุณณัฐพงษ์ซึ่งผู้อื่นเนี่ยที่ไม่ใช่คุณณัฐพงษ์ครับจะไม่สามารถเปิดดูเอกสารนี้ได้ครับ